สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับคุณจิริวรรณครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับจำได้ว่าครั้งที่แล้วที่คุยกันเรื่องของการประมูลเส้นทางรถไฟของประเทศไทยเนี่ยของตอนนี้มีสารพัดสีเลยสายสีส้มครับตอนนี้กี่สีเข้าไปแล้วคะอาจารย์ทั้งหมดโอ้เยอะครับเยอะครับก็มีเยอะแยะเลยครับจากทั้งสีเหลืองสีชมพูสีส้มเดี๋ยวก็จะมีสีเงินนะครับสีเงินสีเทานะครับก็มีสีทองด้วยใช่ไหมคะกลางใจเมืองสีทองนั่นเปิดไปละนะครับก็คือสีทองก็คือไปไอคอนสยามที่ไปเชื่อมกับ BTS อะไรเงี้ยนะครับแต่ก็คงจะมีลายเล็กลายน้อยต่อไปหลายสีเลยครับยังไม่ทราบเลยว่าถ้ามันเกิน12สีแล้วต่อไปจะใช้สีอะไรดีนะครับอ๋อก็เป็นแบบทะเบียนรถมีตัวเลขคู่มั้งคะสีเขียวเหลืองสีนะอะไรอันนี้เราเดาเล่นไปแต่ที่เป็นไฮไลท์วันนี้อยากเชิญอาจารย์มาคุยเพราะว่าเราเห็นประเทศจีนเนี่ยรัฐวิสาหกิจของเขาถือเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วอย่างในบ้านเราเนี่ยเราได้ยินมาตลอดว่าเวลารัฐลงทุนเราไม่ได้มองเรื่องตัวเลขหรือกำไรแต่เรามองการอำนวยความสะดวกของประชาชนนั้นเป็นตัวชี้วัดตัวหนึ่งแต่ณวันนี้ดูเหมือนว่าคำว่าเชิงพาณิชย์เนี่ยขยับเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็แผนการพัฒนาที่ดินบริเวณหัวลำโพงซึ่งจะถูกปิดไปจะเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นแล้วก็จะมุ่งไปอะไรนะคะสถานีกลางบางซื่อซึ่งโหใช้ศูนย์กลางฉีดวัคซีนเป็นที่รู้จักกันดีแล้วอาจารย์มีมุมมองยังไงในฐานะคนทำงานแล้วก็ดูแลเรื่องการเงินคือถ้าเป็นเรื่องของหัวลำโพงอย่างเดียวก่อนนะครับหัวลำโพงเนี่ยเดิมเนี่ยเขาเป็นสถานีตั้งต้นแล้วก็สถานีสิ้นสุดนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าระบบรางของเราจะจบที่หัวลำโพงครับคุณสิวันครับนะครับในแผนแม่บทของการรถไฟที่ทำเสนอครม.ไปเมื่อปี2550เนี่ยซึ่งร่วมกับทางสนขด้วยที่เป็นคนทำแผนเขาเรียกว่า definitive design ของสายรถไฟทั้งหมดที่ under การรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับหัวลำโพงจะเป็นสถานีหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นทำจาก dead end station ให้เป็น true station ครับคุณสิวันโอ้คำนี้น่าสนใจอาจารย์ขยายความหมายนิดนึงเพราะว่าบางท่านไม่ได้คลุกกับรถไฟไม่น่าใจว่าจะแปลได้ถูกครับคุณสิริวัลคงเคยได้ยินรถไฟสายมหาชัยไหมครับครับรถไฟสายมหาชัยแต่ถ้าเราบอกว่าอาจจะไม่คุ้นแต่ถ้าบอกว่าตลาดร่มบึกพอคุ้นเคยไหมครับโอ้อันนี้เราเป็นที่ขึ้นชื่อลือชาเพราะว่าเป็นเส้นทางรถไฟที่เวลาวิ่งมานี่ใกล้กับร้านค้ามีอยู่ 3-4 ประเทศที่เป็นแบบเนี้ยค่ะใช่ครับสถานีร่มหุบเนี่ยคือสายมหาชัยนะครับแต่เพียงแต่ว่าเอาร่มหุบก่อนร่มหุบนี่คือสถานีสุดท้ายนี่คือสถานีแม่กลองนะครับจากแม่กลองเนี่ยขึ้นมาหมายถึงว่าขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยนะครับจะเหมือนจะเข้ากรุงเทพเนี่ยนะครับก็จะมาเจอกับสถานีบ้านแหลมที่แม่น้ำท่าจีนแล้วก็ข้ามไม่ได้ครับหยุดที่บ้านแหลมทำไมล่ะคะถ้าประชาชนจะต่อขึ้นมาเนี่ยนะครับก็จะต้องนั่งแพนะครับแล้วก็มาต่อรถไฟสายมหาชัยวงเวียนใหญ่ครับโอ้อาจารย์โทษนะคะอาจารย์พูดอย่างนี้นึกถึงเพลงเรือนแพเลยท่าฉลอมกับมหาชัยประมาณนี้เลยอาจารย์คือความหลังถูกครับ นั่นคือความหลังของเพลงนี้เลยนะครับเมื่อก่อนนี้ก็ไปได้ด้วยรถไฟนะครับ ทีนี้รถไฟสายมหาชัยเนี่ยนะครับ อยู่มา 60-70 ปีแล้วล่ะครับ 60-70 ปีแต่ไม่ได้มีการเชื่อมโยงกับรถไฟสายหลักในที่นี้ก็คือรถไฟสายใต้สายเหนืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันเดดเอ็นอยู่ไงครับคุณสิริพันธ์ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแผนแม่บทที่ทำเอาไว้คือทำอย่างไรให้บางซื่อเนี่ยเป็นสถานีกลางแต่แทนที่นะครับจะมาจบที่หัวลำโพงก็ต่อจากหัวลำโพงข้ามไปเชื่อมกับสถานีวงเวียนใหญ่เลยที่สถานีตากสินนะครับเดิมเนี่ยนะครับจะไปทำศูนย์ขนส่งสายใต้อยู่ที่สถานีตากสินก็ฟังดูดีขนส่งใหญ่เลยนะครับเหมือนกับมักกะสันคล้ายๆอย่างนี้นะครับแต่ว่าแผนแม่บทอันนี้จะต้องคืนเวนคืนที่ดินเยอะเกินไปแผนนี้ก็เลยพับไปแล้วก็เดิมเนี่ยนะครับจะเอารถไฟทุกประเภทไปวิ่งบนสายมหาชัยเนี่ยนะครับสายนี้เนี่ยนะครับจะต่อเขาเรียกว่าเป็นสายหัวลำโพงปากท่อครับคุณสิริวัลย์ครับนะครับหัวลำโพงปากท่อระยะทางประมาณ90กว่ากิโลเนี่ยมันจะทำให้การรถไฟเนี่ยเดินรถสายใต้สั้นลงประมาณ70กิโลเมตรย่นระยะทางเวลาเดินทางได้1ชั่วโมงครับคุณสิริวัลย์ครับโอ้น่าสนใจค่ะครับที่สำคัญคือเป็นระบบรถไฟฟ้านะครับไม่ใช่ถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างนะครับเป็นระบบเดียวกับรถไฟสายสีแดงบางซื่อตลิ่งชันบางซื่อรังสิตธรรมศาสตร์รังสิตอะไรแบบเนี้ยนะครับเป็นระบบเดียวกันก็เรียกว่า true mode เลยนะครับก็คือสามารถจะวิ่งเชื่อมโยงกันได้เพราะนั้นต่อไปรถไฟสายใต้ขึ้นที่บางซื่อก็จริงแต่จะวิ่งมารับเรื่อยๆนะครับจะมีทั้งหมด6สถานีมาจนถึงสถานีหัวลำโพงแล้วก็จากหัวลำโพงไปถึงปากท่อนะครับอีกประมาณสัก
34สถานีนะครับก็จะแวะรับคนไปโดยระบบรถไฟฟ้าเนี่ยครับเพราะฉะนั้นแผนนี้เป็นแผนแม่บทอยู่แล้วครับที่จะพัฒนาหัวลำโพงให้เป็น True Station หมายความว่าไม่ใช่เป็น Dead End ละไม่จบแล้วแหละแต่หมายความว่ามาหัวลำโพงยังไปต่อที่อื่นได้เชื่อมโยงแล้วก็ขยายเครือข่ายใช่ไหมอาจารย์ถูกต้องครับสามารถเชื่อมโยงสายสีน้ำเงินต่อไปก็จะมีจุดที่ไปบรรจบกับสายสีม่วงอะไรเป็นต้นนะครับไปได้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือแผนแม่บทการรถไฟที่ทำเมื่อปี2550ที่ครม.เนี่ยได้รับได้มีการอนุมัติแผนแม่บทเอาไว้แล้วทางคู่ต่างๆที่ทำขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นทางคู่นู่นนะครับนครปฐมหัวหินนะครับทางลพบุรีไปนครสวรรค์นะครับหรือแม้กระทั่งสายตะวันออกเนี่ยนะครับก็ทำเพื่อซัพพอร์ตแผนแม่บทอันนี้ครับเพราะนั้นเนี่ยอันที่หนึ่งก่อนมันมีแผนอยู่แล้วและเป็นแผนเดินรถที่ต่อไปจะทำให้คนที่อยู่ฝั่งสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรสาครมหาชัยสามารถจะเดินทางเข้ากรุงเทพได้โดยที่มีระบบรางเข้ามาเป็นตัวรองรับไม่ต้องขับรถเหมือนปัจจุบันแล้วนะครับก็ประหยัดเงินประหยัดเวลาประหยัดอะไรต่างๆและเป็นระบบรถไฟฟ้าทางที่เมื่อก่อนจะเอารถไฟสายรถไฟขนส่งไปลานไปวิ่งก็ไม่ทำละเพราะฉะนั้นจากหัวลำโพงมาจะมุดใต้แม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็มาโผล่ที่สถานีวงเวียนใหญ่ครับคุณศิริวัฒน์ครับครับเพราะนั้นเรียนว่าต่อไปเนี่ยนะครับแผนแม่บทของหัวลำโพงคือเป็นยังคงเป็นสถานีที่มีการให้บริการประชาชนอยู่แต่อาจจะมีการปรับเพิ่มบางส่วนเพื่อให้สอดคล้องกับการเดินรถเท่านั้นเองครับอาจารย์ดูเหมือนอาจารย์ทำให้ความคิดที่กำลังเป็นกระแสจะดราม่าหรือเปล่าเราไม่รู้ครับแต่มีทั้งอะไรนะฝ่ายไม่โอเคคนที่หวง เรื่องของการกระทบกับสิ่งที่มีมานานและจะต้องสูญสลายไปหรือแม้กระทั่งสิทธิขั้นพื้นฐานที่นักวิชาการบางท่านก็ออกมาบอกพวกเรารับรู้ว่าประชาชนทุกคนเนี่ยในสิทธิขั้นพื้นฐานมีสิทธิที่จะต้องมีจุดหมายในการเดินทางที่อยู่กลางเมืองบังเอิญหัวลำโพงเนี่ยเรียกว่าจะเกือบอยู่กลางเมืองเหมือนกันใช่ไหมคะอาจารย์ถูกต้องครับคือกลางเมืองเดิมเลยครับแล้วก็ในแผนแม่บทการรถไฟที่ทำไว้ไม่ละเลยหัวลำโพงครับคิดแนวคิดแบบการขนส่งนะครับก็คือว่าระบบรางจะต้องไปให้ทั่วเลยทุกที่และไม่เป็นอุปสรรคกับถนนนะครับแผนแม่บทที่ลาดจากบางซื่อมาหัวลำโพงเนี่ยนะครับบางส่วนจะเป็น open trench หมายถึงเป็นคลองขุดคลองแห้งนะครับและให้รถไฟเนี่ยวิ่งข้างล่างและถนนอยู่ข้างบนนะครับบางส่วนจะเป็นใต้ดินครับเพราะเป็นระบบรถไฟฟ้าไม่ต้องสนใจดีเซลอยู่แล้วนะครับในแผนแม่บทของรถไฟเนี่ยเมื่อทำเครือข่ายได้หมดรถจากดีเซลไม่ควรจะต้องเข้ามาวิ่งในกทม.และปริมณฑลอีกแล้วนะครับรถจักรที่เป็นดีเซลก็ไปอยู่ชานเมืองที่รถไฟไปสุดรถไฟฟ้าสุดแค่ไหนก็เอาหัวจักรดีเซลลากต่อนะครับทางคู่ก็ทำมันไปทั่วประเทศ อยู่แล้วอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นแนวคิดขนส่งเนี่ยนะครับมันก็จะควบคู่ไปกับการพัฒนาเมืองคุณจะพัฒนาเมืองหัวลำโพงจะเป็นอะไรจะอนุรักษ์สถานีไหมก็ตามสบายจะอนุรักษ์ก็ได้ส่วนจะออนท็อปไปเป็นเชิงพาณิชย์อย่างอื่นก็เชิญพัฒนาตามสบายเพราะว่าแทร็กในหัวลำโพงที่มีอยู่ตั้ง20กว่าแทร็กเนี่ยไม่จำเป็นละเพราะว่าเดิมเนี่ยมันต้องมีแทร็กเยอะเพราะว่าจะต้องมีรถรอทำขบวนรอล้างรอนู่นรอนี่มีซ่อมนู่นซ่อมนี่ต่อไปมันก็จะไปอยู่ที่ศูนย์บางซื่อทั้งหมดนะครับเพราะนั้นการจัดการการอะไรต่างๆโลจิสติกหรืออะไรต่างๆการเปลี่ยนหัวขบวนรถจักรก็ไปอยู่ที่บางซื่อหมดพื้นที่ก็เยอะกว่าหัวลำโพงมากมายหลายเท่าเพราะนั้นหัวลำโพงก็มีสิทธิ์ครับที่จะพัฒนาไปเป็นอย่างอื่นออนท็อปจากสถานีหัวลำโพงที่ควรจะอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมนะครับว่ามันมีแนวคิดมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับในแผนแม่บทไม่เคยที่จะไปทำลายวัฒนธรรมทำลายอะไรต่างๆประวัติศาสตร์นะอาจารย์นะอนุรักษ์ไว้ใช่ครับประวัติศาสตร์สำคัญทุกวันนี้เนี่ยรูปที่รัชกาลที่5ท่านไปวางเขาเรียกว่าไปวางไม้หมอนรถไฟอันแรกก็คือที่หัวลำโพงนะครับเพราะนั้นมันมีความหมายมากมายเลยนะครับประวัติศาสตร์ของรถไฟของเราครับ อาจารย์ขาเราพูดถึงตรงนี้ไม่ถามอาจารย์คำนี้ไม่ได้เพราะในประเด็นข่าวที่พูดกันมากมายมีประเด็นนึงว่าโอ้ยการรถไฟเนี่ยขาดทุนเยอะโดยเฉพาะสถานีหัวลำโพงเนี่ยขาดทุนหนักหนาสาหัสก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้มีข่าวแบบนี้ออกมาจริงๆวันนี้อาจารย์ชี้แจงให้เห็นภาพชัดขึ้นว่าไม่ต้องไปตื่นตระหนกไม่ได้ปิดหัวลำโพงแต่ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงรวมทั้งแผนแม่บทของการรถไฟก็จะพัฒนาให้เท่าเทียมทัดเทียมจะได้อะไรนะไม่โดนบอกว่าเราจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังใช่ไหมครับประเทศเราไม่มีทางครับในแผนแม่บทชัดเจนทีนี้ไอ้ตัวที่น่ากลัวอยู่ตรงนี้ครับคุณศิริวัลครับตัวที่น่ากลัวอยู่ตรงที่ว่าคนที่กำกับดูแลนโยบายขนส่งเนี่ยรู้ไหมว่ามีแผนนี้อยู่โอ้รู้ไหมเคลียร์ไหมเคลียร์ภาพชัดไหมหรือคิดแต่จะที่มันหลบ
property เพราะคิดว่าแหมมันเป็นนู่นนี่เรียนไม่เลยนะครับ develop property บนการรถไฟไม่มีวัน develop และรถไฟร่ำรวยอยู่แล้วนะครับการพัฒนา property บนทางรถไฟทั่วโลกครับจะพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบขนส่งเสมอครับคุณเสวันนะครับ อยู่ดีๆไม่สามารถมาทำ stand alone แบบนี้ไม่มีทางที่จะเจริญรุ่งเรืองอยู่แล้วครับมีแต่จะฉวยโอกาสเอาที่ดินพื้นที่นำงานไปทำประโยชน์เองกันอันนี้มีสิทธิ์นะแต่รถไฟไม่ได้อะไรเท่าไหร่หรอกครับเพราะอะไรครับเพราะ30ปีแรกนะครับเราจะเป็นเขาเรียกว่าเป็น underdog กับ developer เสมอครับเพราะเขาก็อ้างว่าเขาลงทุนเยอะนี่ครับเพราะนั้นผลตอบแทนที่การรถไฟได้เนี่ยนะครับมันไม่เต็มไม่เต็มหน่วยหรอกครับมันจะไปได้เต็มไม่เต็มหน่วยก็ต่อเมื่อเวลามันผ่านไปหรือเป็นรอบ2 อย่างยกตัวอย่างการต่อสัญญาcentral ลาดพร้าวเนี่ยนะครับผมเนี่ยอยู่รอบ2นะครับรอบแรกเนี่ยแทบไม่ได้อะไรแล้วครับเดือนสุดปีสุดท้ายได้แค่10กว่าล้านบาทเท่านั้นเองนะครับค่าเช่าแต่ว่าถามว่ารอบ2การรถไฟได้วงเงินไปทั้งหมด 21,500 ล้านบาทเพราะอะไรเพราะว่ามันถูกพัฒนาแล้วมันมีอะไรที่ชัดเจนแล้วนะครับแต่ต้องรอถึง30ปีถึงกว่าที่จะได้เงินมากมายมหาศาลแบบนี้เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นในการพัฒนายิ่งไปมือแรกนะครับที่ว่างเปล่าพัฒนาขึ้นไปเนี่ยแทบไม่ได้อะไรเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าต้องโยนคำถามตรงนี้กลับไปว่าแล้วผู้ที่กำกับดูแลนโยบายคุณรู้หนึ่งคือมีความรู้เรื่องขนส่งไหมมีความรู้เรื่องระบบรางระบบสาธารณะไหมสองก็คือคุณสามารถเชื่อมโยงระบบสาธารณะนี้กับระบบเขาเรียกว่าเป็น TOD หรือ Transit Oriented Destination ซึ่งเป็นอะไรที่ควบคู่ไปกับการพัฒนาเมืองครับคุณสุนันท์ครับมันจะสังเกตเห็นการพัฒนาทางรถไฟต่างๆในเมืองนอกไม่ได้มองแค่พัฒนาทางอย่างเดียวแต่เขาจะพัฒนา destination ด้วยนะครับเช่น เอาห้างไปขึ้นนะครับเอาสถานีอะไรต่างๆเอาแฟลตไปเอานู่นเอานี่ไปเพื่อที่จะทำให้มันเป็นฟีดเดอร์หรือว่าเป็นลูกค้าที่จะมาใช้บริการระบบรางนั่นเองครับคุณสุวรรณครับอาจารย์เข้าใจหยิบสิ่งเปรียบเทียบให้เราเห็นภาพชัดมากในเวลาอันกระชั้นชิดอาจารย์บอกให้เรารู้ว่าต่างประเทศเขาไม่ทำและประโยคนึงที่ชอบมากอาจารย์บอกว่าถ้าจะพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เนี่ยการรถไฟไทยยังไม่ได้อะไรแต่เอกชนที่มาประมูลพื้นที่อ่ะอาจจะไปทำเรื่องอื่นหรือห้างหรืออะไรก็ว่าไปอันนั้นเป็นอีกธุรกิจหนึ่งแต่ในมุมกลับกันอาจารย์ย้ำว่าการรถไฟประโยชน์จริงๆคือไม่ใช่แค่เชื่อมโยงขนถ่ายคนแต่ต้องควบคู่กับการขนถ่ายสินค้าซึ่งถือว่าเป็นตัวแปรตอนต้นรายการก็พูดถึงเหมือนกันว่าของจีนเขาเนี่ยโอ้ยเขา develop มาตลอดเวลาแล้วก็คิดถึงเส้นทางที่จะเชื่อมโยงเราก็พูดตลอดว่าวันที่2ธันวานี้อะไรนะรถไฟจีนลาวเปิดแล้วไทยโอกาสจะยังไงไม่แน่ใจว่าจะมีจากอะไรนะหัวลำโพงไปเชื่อมถึงลาวไหมคะเพราะบอกว่ารถไฟก็มีเตรียมไปหนองคายแต่ไม่แน่ใจว่าเส้นไหนอาจารย์ทุกวันนี้เนี่ยสายตะวันออกเฉียงเหนือนะครับข้ามหนองคายไปที่ท่านาแล้งประเทศลาวอยู่แล้วนะครับอาจเปิดเดินรถกันอยู่แล้วแต่ว่าก็ไม่กี่ขบวนนะครับอันที่สองก็คือว่าทางรถไฟวันนี้เนี่ยนะครับเราได้เขาเรียกว่าประเทศลาวได้ขอความช่วยเหลือจากนีด้านะครับที่เป็นเงินช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับสร้างทางรถไฟปัจจุบันเนี่ยแหละครับคือ1เมตรเนี่ยนะครับจากท่านาแล้งไปที่เวียงจันทน์อยู่แล้วเพื่อจะไปสมทบกับรถไฟลาวบ่อเต็นเนี่ยนะครับลาวจีนเนี่ยคือต้องเรียนอย่างนี้ครับของลาวเนี่ยนับจากบ่อเต็นนะครับก็คือชายแดนนะครับส่วนจากบ่อเต็นไปคุณหมิงเนี่ยประเทศจีนเขาสร้างเองซึ่งยังไม่เสร็จนะครับเพราะนั้นวันนี้รถไฟลาวจีนยังไม่ไปถึงจีนไปถึงแค่บ่อเต็นแล้วก็กลับเฉยๆนะครับครับขอบพระคุณอาจารย์มากถ้าอย่างนั้นที่เราฮือฮากระแสว่าเราต้องเตรียมปรับนู่นนี่นั่นเพื่อรองรับย้อนกลับมานิดนึงวันนี้เราใช้คำว่าหัวลำโพงเพราะว่าเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ในหลวงรัชกาลที่5ไปวางไม้หมอนเป็นอันแรกแล้วพระองค์ท่านก็เป็นผู้ที่ริเริ่มให้มีการขนส่งทางรถไฟใช่หรือเปล่าคะถูกต้องครับใช่ครับอันนี้สำคัญที่สุดเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่การรถไฟกำลังจะทำอยู่ในแผนแม่บทก็คือว่าพัฒนาทำให้การขนส่งมันเชื่อมโยงกับคนที่เรายังคอนเน็กต์ไม่ได้ก็คือฝั่งมหาชัยไงครับข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไปฝั่งมหาชัยไม่มีรถไฟเลยมีแค่เดดเอ็นอยู่นะครับก็คือแค่วงเวียนใหญ่ไปมหาชัยนะแล้วต้องลงเรือขนานยนต์ลงเรือจ้างข้ามแม่น้ำท่าจีนแล้วก็ไปต่อบ้านแหลมนะครับแล้วก็ไปแม่กลองอย่างเงี้ยสุดท้ายก็ไปหยุดที่ตรงนี้ทั้งที่ทำอีก22กิโลเมตรจากแม่กลองไปที่สถานีปากท่อซึ่งมีแผนแม่บทอยู่แล้วนะครับถ้าทำตรงนี้ได้เนี่ยแล้วสายใต้ไม่ต้องไปอ้อมนครปฐมนะครับสายใต้ก็ทรูสเตชันมาที่หัวลำโพงนะครับไปวงเวียนใหญ่มหาชัยแม่กลองปากท่อ
เซฟไปได้70กิโลเวลาเซฟได้1ชั่วโมงเพราะนั้นสายใต้มันก็จะคึกคักมากๆเลยครับคนที่อยู่ทางฝั่งแม่กลองมหาชัยเนี่ยนะครับก็จะมีระบบรางไว้เสริมเพื่อจะเข้าเมืองเพื่อจะไปสายใต้เพื่อจะไปที่อื่นต่อได้ค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพมากๆครับประชากรในสมุทรสาครสมุทรสงครามรวมกันตั้งเกือบๆ700,000คนนะครับทำไมไม่ช่วยให้คนเหล่านี้สามารถเดินทางไปมาเข้ากรุงเทพหรือออกไปได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดครับอาจารย์พอไล่มาถึงตรงนี้เห็นภาพหนึ่งแวบๆก็คือว่าอาจารย์พูดว่าปัจจุบันเลกูเลเตอร์หรือคนที่เข้ามาทำเรื่องหัวลำโพงเนี่ยเขารู้แผนแม่บทหรือเปล่านั้นถามอาจารย์ต่อเลยว่ากลไกในการทำงานการทำแผนพวกนี้ปกติแล้วเราก็ได้ยินว่ารัฐบาลก็เน้นคำว่ายุทธศาสตร์แล้วก็ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีไม่แน่ใจว่ามันมีแกปตรงไหนมันมีช่องว่างตรงไหนถึงได้มีประโยคที่อาจารย์พูดกับเราว่าไม่แน่ใจว่าเลกูเลเตอร์รู้ไหมที่ออกมาพูดถึงเรื่องหัวลำโพงรอบนี้ค่ะปัญหาอยู่ตรงที่ว่าพรรคต่างๆที่มาดูเนี่ยนะครับเข้าใจเรื่องนี้ไหมแล้วก็ท่านนายกเองเนี่ยนะครับซึ่งอยู่มานานที่สุดเนี่ยนะครับรับทราบแล้วแหละแผนแม่บทนี้ผมเชื่อเพราะการสร้างทางคู่ถ้าจะไปเปิดดูในแผนที่เสนอไปเมื่อปี50ทางคู่90กว่าเปอร์เซ็นต์ก็เป็นอะไรที่เสนอในแผนแม่บททั้งนั้นเลยเพราะนั้นผมไม่แปลกใจนะครับแล้วก็การพัฒนาการของรถไฟสายบางซื่อหัวลำโพงมหาชัยแม่กลองเนี่ยนะครับก็อยู่ในแผนแม่บทเรียบร้อยแล้วปัจจุบันกำลังปรับแบบก่อสร้างเพื่อให้สอดคล้องที่จะนำไปประมูลนะครับแล้วก็สายบางซื่อที่ไปหัวหมากนะครับก็อยู่ในแผนแม่บทของรัฐบาลชุดนี้เช่นเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าการ implement โครงการก็อาจจะแตกกันออกไปอาจจะยังไม่ได้บูรณาการนักแต่ท้ายที่สุดเมื่อมันก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเน็ตเวิร์กที่สมประโยชน์ของทุกฝ่ายครับแล้วก็สามารถจะเกิดประโยชน์ได้จริงจังแต่เพียงแต่ว่าที่ผมแปลกใจคืออย่างนี้ไงครับว่าเอ๊ะทำไมทางรัฐมนตรีเวลาเข้ามาพูดเรื่องหัวลำโพงทำไมพูดถึงเรื่องปิดนะครับต้องไม่ปิดครับมันปิดไม่ได้เพราะมันถูกออกแบบให้มันเป็น True Station แล้วนะครับแต่จะปิดเพื่อก่อสร้างเป็นไปได้นะครับเป็นไปได้เพราะมันจะต้องรื้อรางจากบางซื่อมาที่หัวลำโพงแล้วต้องทำทางรถไฟใต้ดินแทนอันนี้ถ้าจะปิดเพื่อก่อสร้างแต่ท่านไม่พูดต่อสักหน่อยเลยครับท่านก็กลับไปอ่านแผนแม่บทก็ได้มันก็บอกไว้อยู่แล้วว่ากระบวนการก่อสร้างมันต้องทำอะไรบ้างนะครับผมก็คิดว่าถ้าได้มีการ hearing ได้มีการทำอะไรเนี่ยผมคิดว่ามีหลายท่านละที่ได้รับข้อมูลตรงนี้แล้วก็พร้อมที่จะดีเฟนหรือปรับทัศนคติที่สังคมรับรู้เรื่องหัวลำโพงผิดๆเนี่ยนะครับว่าเอ้ยขาดทุนนั่นมาเลยต้องปิดไม่ต้องไม่ปิดครับกับถ้าจะพัฒนาระบบรางให้เจริญรุ่งเรืองต้องไม่ปิดสถานีใดสถานีหนึ่งแต่ต้องพัฒนาเขาให้เป็นเน็ตเวิร์กที่สามารถตอบโจทย์คนเดินทางได้เท่านั้นเองครับอาจารย์ใช้คำพูดที่ง่ายและชัดเจนเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็น เรียกว่าระบบการขนส่งเพื่อให้เกิดความเคลื่อนย้ายความสะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสินค้าแต่ทีนี้ในทางกลับกันการใช้ภาษาไม่แน่ใจว่าปกติก็จะต้องมีทีมงานช่วยทำเนาะก็เลยมีหัวข้อวันนี้ที่เราตั้งหัวข้อว่าหยุดเดินรถไฟหัวลำโพงใครได้ใครเสียดูเหมือนแผนแม่บทที่อาจารย์บอกมาไม่ควรจะปิดด้วยซ้ำเราต้องคงรอดูว่าเดี๋ยวจะมีอะไรออกมาเป็นแมสเสจอีกทีนี้เมื่อสักครู่อาจารย์พูดว่าโอกาสในการที่รถไฟฟ้าจะมาเป็นรถไฟที่หัวลำโพงมีไหมคะอาจารย์เท่าที่ดูในแผนแม่บทมีนะครับก็คือเขาจะทำสายต่อขยายนะครับจากบางซื่อมาที่หัวลำโพงอยู่แล้วกำลังปรับแบบเพื่อจะข้ามแม่น้ำเพื่อจะลอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อจะไปถึงนู่นนะครับมหาชัยครับแต่เพียงแต่ว่าไปมหาชัยก่อนส่วนสายบ้านแหลมที่จะต่อไปถึงปากท่อเนี่ยอันเนี้ยกำลังอยู่ระหว่างการออกแบบนะครับยังไม่ได้บรรจุในแผนก่อสร้างแต่ว่ามีการศึกษาออกแบบไว้อยู่แล้วนะครับซึ่งก็น่าเสียดายถ้าทำไม่ไปถึงก็แบบแหมเสียดายอะครับมันควรจะทำให้ไปถึงมันก็จะได้เป็นเครือข่ายที่จะไปไหนก็ได้เช่นถ้าปากท่อจะไปนครปฐมก็ได้ปากท่อราชบุรีหรือเปล่าคะขึ้นมาก็ได้ใช่ครับราชบุรีเลยครับปากท่อตรงนั้นครับครับปากท่อจะวกขึ้นมาทางมหาชัยก็ได้หรือจะไปทางนครปฐมก็ได้ก็เป็นสายทางเลือกเอานะครับเพราะว่าทางนั้นจะทำทางคู่ไปจนถึงหัวหินอยู่แล้วก็ไม่ได้ติดขัดอะไรนะครับเพราะนั้นเนี่ย capacity ที่จะรองรับขบวนรถไฟเนี่ย unlimited อยู่แล้วครับ
ในหัวลำโพงเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับพอเป็น dead end ลักษณะเนี่ยนะครับแล้วต้องเขาเรียกว่าปิดถนนปิดอะไรตลอดเวลาเนี่ยมันจำกัดครับทำให้รถไฟเข้าออกหัวลำโพงเนี่ยแค่วันละ120-150ขบวนเท่านั้นเองนะครับแค่นี้ก็โดนด่ากันตายอยู่แล้วเห็นไหมครับเวลารถติดนี่หงุดหงิดเหมือนกันนะคะรถไฟผ่านอีกแล้วต้องติดไฟแดงอ๋อใช่ครับแต่ถ้าเราทำเป็นระบบที่ผมเรียนก็คือว่าต่อไปไม่ต้องมีทางตัดผ่านนะครับไปวิ่งในคลองแห้ง open trainหรือไม่ก็ลอดใต้ดินไปเลยเนี่ยมันจะทำให้ขบวนรถไฟที่รองรับได้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 6-700 ขบวนต่อวันแล้วก็ไม่ต้องมีรถติดอีกต่อไปแล้วนะครับดังนั้นในการทำเครือข่ายในเมืองเนี่ยนะครับเพื่อจะทำบางซื่อหัวมาแล้วก็บางซื่อหัวลำโพงมหาชัยให้เกิดขึ้นให้ได้เนี่ยอันนี้ผมคิดว่าเป็นโจทย์ที่สำคัญแล้วก็น่าจะจับตาดูแล้วก็เร่งรัดกันครับถามนิดนึงอาจารย์ขาแผนเหล่านี้เขียนไว้ตั้งแต่ปีไหนนะคะแผนแม่บทชุดนี้อยู่ใน definitive design หรือออกแบบแรกเริ่มตั้งแต่ปี50ครับตั้งแต่ปี50ปีนี้เราอยู่ในปี2564จะหมดแล้วจะหมดแล้วมัน expire date ไปหรือเปล่าคะไม่ expire ครับจะสังเกตเห็นก็คือว่าทางรถไฟต่างๆเนี่ยนะครับหรือระบบรางเนี่ยไม่มีที่ไหน expire เลยครับแต่ตรงกันข้ามคุณจะทำเมื่อไหร่เท่านั้นเองครับทำเมื่อไหร่ก็คือตอบโจทย์ว่าให้ประชาชนสามารถเดินทางได้ดีขึ้นตอบโจทย์การเชื่อมโยงเครือข่ายได้ดีขึ้นเท่านั้นเองนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยรัฐบาลชุดนี้คงไม่เอาทางคู่ที่บรรจุอยู่ในแผนแม่บทเมื่อปี50นะครับมาเร่งสร้างในรัฐบาลชุดนี้แหละครับเห็นอย่างหนึ่งเนอะอาจารย์พูดถึงเส้นทางที่ไปถึงหัวหินซึ่งเป็นจังหวัดท่องเที่ยวแต่สนามบินแถวนั้นเกิดแล้วปรากฏว่ารถไฟเกิดช้ากับสนามบินแล้วก็อยู่ไปใต้เรกูเลเตอร์เดียวกันด้วยอันนี้อาจารย์พอจะแบ่งปันมุมมองได้ไหมว่าเวลาเขาพิจารณาเพราะว่าพวกเราเป็นประชาชนคนธรรมดาแต่ก็อยากเดินทางสะดวกอ่ะอยากเสียถูกน้อยลงด้วยแล้วก็ใช้เวลาลดลงด้วยทำไมถึงเกิดอะไรแบบนี้ให้เราเห็นคะต้องยอมรับนะครับว่ากระบวนการในการพิจารณาโครงการต่างๆแล้วก็จบโครงการนะครับทางรถไฟเนี่ยมีความสามารถน้อยมากครับมีความสามารถน้อยมากนะครับพูดง่ายๆก็คือว่าอย่างแผนทางคู่เนี่ยที่ทำกันในรัฐบาลชุดนี้นะครับเชื่อไหมครับว่าบรรจุมาตั้งแต่สมัยคุณสุรยุทธ์จุฬานนท์นะครับแล้วก็มาเพิ่มเติมให้มันเกิดมรรคผลอยู่ในโครงการไทยเข้มแข็งของรัฐบาลอภิสิทธิ์คุณกรจาติกาวณิชเนี่ยเป็นคนใส่เข้าไปแล้วลองดูสิครับว่ามันกี่สิบปีแล้วนะครับมันเกิดให้เห็นเป็นรูปธรรมหรือเปล่าแต่ถนนนะครับถ้าคุณบอกวันนี้ปุ๊บไม่เกิน1ปีประมูลได้ ไม่เกิน3ปีสร้างเสร็จยกตัวอย่างเช่นตัวที่ถูกตัดไปแล้วสมัยคุณชัดชาติเนี่ยนะครับ ก็คือมอเตอร์เวย์บางปะอินโคราช คุณชัดชาติตัดไปแล้วนะครับคุณชัดชาติเป็นคนหนึ่งนะครับที่เขาเนี่ยส่งเสริมระบบรางได้ดีพอสมควรทีเดียวแล้วก็เร่งรัดสายสีแดงเนี่ย ให้เกิดครับแล้วเขาก็ตัดงบประมาณครับ ตัดงบประมาณที่เอาไปทำมอเตอร์เวย์เนี่ยทิ้งแล้วก็เอามาทุ่มให้กับการรถไฟก็อยู่ที่นโยบายอย่างที่ผมนำเรียนนะครับสเตคโฮลเดอร์ที่อยู่ในระบบถนนมีเยอะมากครับพวกนี้แล้วก็ไม่ใช่แค่ประเทศเราประเทศเดียวนะครับที่อังกฤษก็ดีที่ญี่ปุ่นก็ดีที่อเมริกาก็ดีพวกนี้ครองโลกเลยในขณะที่โอเปอเรเตอร์ในระบบรางมีค่อนข้างจำกัดครับเพราะนั้นบางจริงเราก็แพ้ล็อบบี้ยิสต์พวกนี้นะครับคุณสิมันครับโอ้อาจารย์เข้าใจทิ้งคำนี้เนาะทุกอย่างทั้งหมดที่พูดมาแพ้ล็อบบี้ยิสต์อาจารย์ถามต่อเลยพอเป็นแบบนี้เราก็เป็นคนไทยแล้วเรายังคงต้องอยู่อีกหลายปีพอสมควรสมาร์ทซิตี้เราก็ได้ยินเยอะว่าประเทศไทยแต่เมื่อกี้พอดีอาจารย์พูดถึงดร.ชัชชาติเคยคุยกับอาจารย์ดร.ชัชชาติก็บอกว่ากรุงเทพที่เป็นมหานครซอยตันเพราะฉะนั้นการขนส่งระบบรางแล้วก็การที่มีรถไฟทะลุใต้น้ำไปเนี่ยก็น่าจะมีลดการผลกระทบเรื่องการเวนคืนที่ดินต้นทุนในการสร้างถือว่าถูกกว่าที่เราเคยทำมาไหมคะอาจารย์ถูกกว่าเยอะเลยครับรับรองเลยครับครับถูกกว่าในทุกเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นงบประมาณการก่อสร้างความยั่งยืนเพราะว่าการออกแบบสถานีหรือว่าการออกแบบทางรถไฟหนึ่งสถานีเขาออกแบบเพื่อ100ปีนะฮะคุณดิมันครับก็ไม่ได้ออกแบบเพื่อให้สร้างเสร็จปุ๊บคนเต็มอันนั้นแสดงว่าออกแบบผิดออกแบบไม่เป็นการออกแบบรถไฟรองรับเป็น10เป็นร้อยๆปีเลยแล้วก็อย่างที่ผมนำเรียนรถไฟเมื่อสร้างไปแล้วเนี่ยมันจะคงอยู่ถาวรแล้วก็คนก็จะเดินทางกันไม่เห็นมีสายไหนออฟโซลิดเลยครับไม่มีสายไหนที่บอกโอ๊ยทำแล้วไม่มีคนขึ้นไม่มีครับมีแต่คนขึ้นมากขึ้นน้อยแล้วก็จะเริ่มเติบโตอย่างไรเพราะมันมีกระบวนการในการบริหารจัดการเพื่อให้คนมาใช้ระบบรางรองรับอยู่แล้วซึ่งในสมัยใหม่วิชาการเนี่ยเขาเรียกว่า TOD เนี่ยนะครับ TransitOriented Destination เนี่ยใช้กันทั่วโลกครับแล้วก็เป็นอะไรที่วันนี้คนไทยก็ตื่นตัว ในเรื่องของการสร้างระบบ develop
property เพื่อให้รองรับกับระบบขนส่งใดๆนะครับแล้วก็เรียนนะครับว่าระบบรางไม่ได้จำกัดแค่ระบบรางครับระบบรางออกแบบลากไปแล้วมันจะไปสมทบกับระบบอื่นๆนะครับจะเป็นระบบรถระบบถนนระบบอะไรต่างๆก็ได้แต่ backbone เนี่ยคือกระดูกสันหลังของการขนส่งควรจะต้องเริ่มที่ระบบรางเพราะถูกสุดใช้พื้นที่น้อยสุดแมสได้มากที่สุดนะครับหมายถึงว่ารวบรวมคนมาได้มากสุดครับและอย่างอื่นมันก็จะตามมาเองครับอาจารย์พูดถูกเลยเนอะไม่งั้นเราคงไม่เห็นมหาอำนาจที่สหรัฐเคยเป็นอยู่แล้วจีนก็ขยับขึ้นมาด้วย BRI Belt and Road Initiative นั่นเป็นสิ่งที่อาจารย์ใช้คำว่าเป็น backbone เป็นกระดูกตรงกลางที่จะไปเชื่อมตรงไหนก็ได้เพราะทางรถไฟแบบเดี๋ยวนี้รถไฟลอยฟ้าขึ้นไปข้างบนก็ได้ข้ามคลองข้างล่างก็ได้เป็นอุโมงค์อย่างที่อาจารย์บอกถามต่อเลยค่ะอาจารย์พูดมาคำหนึ่งน่าสนใจตอนต้นรายการอาจารย์พูดถึงการพัฒนาอสังหาก็คือพื้นที่แหละนัก developer อาจารย์ยกตัวอย่างเซ็นทรัลที่หมดสัญญา30ปีแต่การรถไฟประเทศไทยเพิ่งจะมาได้เงินเป็นเนื้อเป็นหนังสัญญารอบที่2ทีนี้เนี่ยก็มีอีกมุมนึงเหมือนกันที่ภาคประชาชนเขาออกมาติติงว่าเอ้ยจะไปยกที่ให้เจ้าของธุรกิจรายหนึ่งรายใดได้ประโยชน์แล้วคนประชาชนทั่วไปซึ่งควรจะมีสิทธิในการใช้ความสะดวกสบายจะหายไปมุมนี้อาจารย์มีวิธีคิดมีวิธีมองตรงไหนอย่างไรแชร์พวกเราฟังนิดนึงค่ะต้องไปด้วยกันครับคือจะเอาใครมาพัฒนาก็ต้องดูว่าระบบรางเนี่ยนะระบบการขนส่งเนี่ยเอื้อประโยชน์เขามากน้อยขนาดไหนผมคิดว่าถ้าระบบขนส่งระบบรางเนี่ยมีความชัดเจนนะครับและการพัฒนาพื้นที่ใดๆที่มาพัฒนาเครือข่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อจะรองรับการขนส่งเนี่ยผมคิดว่าไม่ว่าใครก็แฮปปี้ครับครับลองดูสิครับว่าทำไมเซ็นทรัลจึงเป็นอะไรที่โทษนะถ้าออกไปประมูลก็มีแต่คนอยากได้เพราะสถานีสองของสองสายหลักมาเชื่อมมาอยู่ที่เซ็นทรัลเนี่ยครับครับรถไฟใต้ดินนะครับของเบมแล้วก็รถไฟลอยฟ้าของ BTS เพราะนั้นมันก็มาตัดกันอยู่หน้าเซ็นทรัลพอดีเพราะนั้นมันก็จะเป็นอะไรที่ขนส่งผู้โดยสารมหาศาลเลยแล้วถ้านะครับมีเขาเรียกว่ามีทราฟฟิกมหาศาลเนี่ยแน่นอนว่าห้างที่อยู่ก็แฮปปี้นะสามารถจะรองรับได้นะเพราะฉะนั้นจุดหัวใจสำคัญก็คือทำอย่างไรระบบรางจึงจะเป็นระบบที่มีคนเข้ามาใช้บริการมากขึ้นนะครับแล้วก็จะสามารถพัฒนาต่อเนื่องไปได้ผมว่ามันควรจะต้องเริ่มอันใดอันหนึ่งแต่คงไม่ใช่เริ่มจากอสังหาริมทรัพย์นำครับผู้สิวมันต้องเริ่มจากระบบขนส่งนำนะเมื่อขนส่งนำแล้วเผลอๆนะครับยกตัวอย่างอย่าง BTS อย่างเงี้ยนะครับ BTS คุณไม่ต้องไปพัฒนาอะไรเลยบนรอบข้าง BTS เพราะเอกชนพอเริ่มเห็นการเดินทางสะดวกรวดเร็วสบายขึ้นพวกห้างต่างๆพวกคอนโดต่างๆก็ไปสร้างริม BTS กันเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วแถมจ่ายตังค์ให้ BTS เชื่อมต่อด้วยนะครับเห็นไหมครับมีทำรอยฟ้าทะลุเข้าไปในคอนโดทะลุเข้าไปในห้างต่างๆเนี่ย BTS มีแต่ได้กับได้นะครับไม่มีเสียเลยครับเพราะอะไรเพราะว่าระบบการเดินทางของคนที่มาห้างหรือมาคอนโดหรือที่พักอาศัยเหล่านั้นเนี่ยมันเอื้อให้เขาใช้ชีวิตอย่างสบายใจอย่างมีความสุขมากสะดวกสบายเข้าถึงการเดินทางที่ง่ายขึ้นอาจารย์คะพอไล่มาถึงตรงนี้เห็นประโยคนึงที่ต้องถามอาจารย์เหมือนกันเพราะว่ามีผู้ฟังเนี่ยส่งเข้ามาในขณะที่เรากำลังคุยกันเขาบอกว่าอาจารย์พูดถึงว่าเป็นการขนส่งคนแล้วก็ขนส่งสินค้าในทางกลับกันถ้าหัวลำโพงยังอยู่เนี่ยเมื่อกี้เราพูดถึงความหงุดหงิดของคนที่ใช้ถนนแล้วต้องเจออะไรนะตัวกั้นลงมาปิดติ๊งหนองติ๊งหนองข้ามไม่ได้เพราะรถไฟมาแล้วเขาก็บอกว่าคนเนี้ยเขานั่งนับเลยว่าขบวนรถขนส่งสินค้าเนี่ยยาวมากประเด็นตรงนี้กับการไม่ต้องปิดหัวลำโพงเพราะแผนมีอยู่แล้วเราจะเห็นภาพอะไรกับการปรับปรุงที่เราไล่กันมาตลอดอย่างที่เรียนครับ Open Trend เนี่ยนะครับก็ทำมาเพื่อรองรับรถดีเซลเวลาเข้ามาในเมืองครับครับ Open Trend คือคลองแห้งนะครับคือคงสังเกตเวลาเราไปต่างประเทศรถไฟเนี่ยจะไปวิ่งข้างล่างในคลองเอานะครับจะทำสัก2แทร็ก3แทร็กก็ทำไปแล้วถนนเนี่ยก็วิ่งอยู่ข้างบนนะครับสายที่จะผ่านพญาไทมักกะสันอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็จะทำแบบนั้นนะครับก็เรียกเป็น Open Trend นะครับดังนั้นเนี่ยถนนราชวิถีถนนพญาไทถนนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็จะวิ่งข้างบนรถไฟรถไฟก็วิ่งข้างล่างเพราะนั้นเนี่ยรถขนส่งคุณจะเข้ามากี่ร้อยคันกี่ร้อยขบวนท่านก็ไม่ต้องไปนั่งนับแล้วเพราะมันจะไม่มากวนท่านอีกต่อไปมันจะไปวิ่งข้างล่างนะครับแล้วก็เขาก็จะวิ่งไปเข้าที่บางซื่อเอานะครับแล้วก็จะอ้อมออกไปทางนครปฐมลงไปสายใต้เดิมนะครับซึ่งโดยการออกแบบเนี่ยเราจะไม่เอารถสินค้ามาวุ่นวายกับที่หัวลำโพงนะครับเพราะว่าโดยโลจิสติกโดยการเลี้ยวหรือนู่นนี่มันไม่ได้นะครับเขาก็ส่งมันไปทางเดิมก็คือไปทางบางซื่อแล้วก็ไปออกที่
นครปฐมนะครับแล้วก็ลงมาที่สายเก่าลงไปทางใต้เอาซึ่งการอ้อมแค่70กิโลอันนี้ก็ไม่มีผลอะไรเพราะว่าการขนส่งต้องการ precise timeคือเวลาของการถึงที่หมายไม่ได้ต้องการสปีดไม่ได้ต้องการความรวดเร็วอยู่แล้วครับก็ต้องแยกเนาะถ้าอาจารย์พูดมาขนาดนี้เราพูดกันอยู่เสมอว่าถ้าเป็นอะไรนะโลจิสติกกับอีคอมเมิร์ซเขาจะมีคำว่า last minute แต่การขนส่งทางรถไฟข้อดีก็ต้องดูสินค้าให้เหมาะสมแล้วก็ความอะไรนะเปราะบางของสินค้าบางประเภทหรือแม้เวลาก็มีการคำนวณอาจารย์มันมีคำหนึ่งที่ค้างอยู่ในใจคนฟังทุกคนว่ารถไฟไทยเนี่ยวันนี้ตรงเวลาไหมคะไม่ตรงครับเพราะว่าทางเดียวครับสิวันมีทางสมัยก่อนที่ผมทำเนี่ยนะครับมีทางเดียวอยู่ 93% 4,000 กว่ากิโลเนี่ยนะครับมีทางคู่อยู่700กิโลนั่นเองครับนอกนั้นเป็นทางเดียวหมดเลยแล้วมันจะไปโทษมีทางคู่อยู่230กว่ากิโลนะครับที่เหลือเนี่ย 4,000 กิโลเป็นทางเดียวเพราะนั้นคุณเอาบริการไม่ได้ครับนะครับเพราะมันวิ่งต้องสับรางกันไปสับรางกันมาเนี่ยครับรถไฟบ่อเต็นเวียงจันทน์เนี่ยก็รางเดียวนะครับคุณศรีวัลย์เพราะฉะนั้นเนี่ยลองวิ่งวันหนึ่งสัก5ขบวนก็พอครับจะเราจะไม่เห็นความเร็วอย่างที่เขาคุยไว้5ชั่วโมงถึงบ่อเต็นมันเป็นไปไม่ได้ครับเพราะมันต้องรองสับหลีกก่อนมันถึงจะไปต่อได้นะครับไม่มีทางครับแค่ไป5กลับ5นี่ก็จบแล้วครับรถไฟทางเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาใหญ่คือทางเดียว 93% เป็นทางเดียวดังนั้นเนี่ยในแผนแม่บทถึงบอกต้องทำทางคู่ให้ได้อย่างน้อย900กิโลเมตรนะครับเพื่อจะทำให้ได้สัก 30% นะครับให้เป็นทางคู่เพื่อจะได้สับหลีกหรืออะไรกันได้เร็วขึ้นแล้วก็โชคดีที่ในแผนแม่บทภายหลังเนี่ยนะครับเขาก็เพิ่มทางคู่ไปเป็น 1,000 กว่ากิโลเกือบ 2,000 กิโลเกือบ 50% เพราะนั้นถ้าได้ในอนาคตเนี่ยมันก็จะตอบโจทย์ขนส่งได้มากขึ้นครับจิมันครับไม่ผิดหวังนะวันนี้อาจารย์อารักษ์ราชบริหารอดีตหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน CFO การรถไฟแห่งประเทศไทยเราได้ยินเสมอว่า budgeting control อาจารย์ดูแลการเงินอาจารย์จะเห็นทุกอย่างในการไหลเลื่อนในการขับเคลื่อน2นาทีสุดท้ายเวลาไล่หลังมาอาจารย์ขาอาจารย์ตั้งข้อสังเกตไว้น่าสนใจมากว่าแผนนี้ทำมา14ปีแล้วก็แสดงว่าจริงๆการรถไฟก็อยากจะพัฒนานะแต่ติดด้วยอะไรก็ตามวันนี้ถ้าผู้มีอำนาจฟังอยู่อาจารย์อยากเห็นอะไรเกิดขึ้นกับสถานีรถไฟหัวลำโพงคะผมอยากเห็นการพัฒนาตามแผนแม่บทให้มันเร็วกว่าเดิมครับแผนแม่บทมีความชัดเจนมากครับคุณสิริวัลย์ว่าเราจะเอาหัวลำโพงทำเป็นอะไรนะครับหนึ่งก็คือทำเป็นสเตชันหนึ่งนะครับแล้วก็มีสถานีรองรับแล้วก็เป็น True Station คือหมายความว่าทะลุหัวลำโพงออกไปทางสายใต้นะครับไปทางมหาชัยไปจบที่มหาชัยในเฟสแรกแล้วก็ไปจบที่ปากท่อในเฟส2เพราะฉะนั้นเนี่ยคนทางฝั่งมหาชัยสมุทรสาครสมุทรสงครามก็จะมีรถไฟที่สามารถเข้าเมืองได้แล้วก็ออกไปทางสายใต้ได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ไม่ต้องมาอ้อมอะไรกันอีกแล้วนะครับอันที่2ก็คือว่าหัวลำโพงก็ควรจะต้องพัฒนาตามสภาพของเขานะครับว่าเมื่อเป็นหนึ่งสถานีแล้วคุณจะพัฒนาอะไรเพื่อให้รักษาคุณค่าของหัวลำโพงเอาไว้รักษาประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมหรืออะไรต่างๆไว้แต่ไม่ได้ละเลยในเรื่องการใช้พื้นที่นะครับของสถานีให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับอาจารย์ดีจังเลยอาจารย์ไม่ได้บอกว่าการรักษาประวัติศาสตร์แต่ต้องไปขัดขวางการเจริญเติบโตหรือการพัฒนาของประเทศแต่การบาลานซ์การสร้างสมดุลเลกูเลเตอร์ต้องมีข้อมูลรอบด้านแล้วเลือกให้ถูกแบบนี้ไหมคะอาจารย์ครับใช่ครับขอบพระคุณอาจารย์มากๆที่มาสร้างความกระจ่างแล้วก็ถ้าโทษนะคะถ้าอาจารย์มีอำนาจตัดสินใจเองวันนี้อาจารย์จะทำอะไรเป็นอย่างแรกคะอ๋อผมจะไม่ให้มาเฮียริ่งหัวลำโพงครับผมจะเร่งรัดผมจะถ้าผมเป็นนายกผมก็จะบอกรัฐมนตรีคมนาคมนะครับบอกว่ามีแผนแม่บทอยู่แล้วพี่ใจเย็นๆนะครับทำตามแผนแม่บทให้เร็วที่สุดแล้วผมก็จะใช้แผนแม่บทเป็น KPI วัดรัฐมนตรีต่างๆว่าทำตามได้มากน้อยขนาดไหนครับเพื่อจะให้สมกับที่เขาบอกไว้แล้วว่ารัฐบาลมียุทธศาสตร์20ปีแบบนี้ไหมคะอาจารย์คะถูกต้องครับถูกต้องครับตามไมล์สโตนมันจะชัดครับว่าอะไรควรจะเสร็จเมื่อไหร่ครับแต่ถ้าลอยไปลอยมาแบบนี้ก็ถือว่าสอบตกครับค่ะวันนี้เรามีการให้คะแนนกันพอสมควรขอบคุณมากๆอาจารย์อารักษ์มาทีไรเราไม่เคยผิดหวังสักทีถ้ามีโอกาสคงได้รบกวนอาจารย์อีกดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ